เวลาของพิกัดกีฬาข่าวเที่ยงครับอยู่กับผมภาคทศภาคเรืองไพศาลครับค่ำคืนนี้บิ๊กแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ครับลิเวอร์พูลที่แพ้ในบ้านมา3นัดติดต่อกันต้องเจอกับศึกหนักในการรับมือการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างเชลซีครับคู่นี้เตะกันในเวลา 3:00 ของค่ำคืนวันนี้นะครับดูที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลก่อนครับเพิ่งจะแพ้ตกรอบ FA ครับมานะครับในการแพ้นัดที่ในบ้านติดต่อกัน3นัดด้วยการแพ้ให้กับวูแฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับทีมต้องรอเช็คความฟิตของดานิเอลคลายแบ็คขวาตัวเก่งแต่ว่าจะได้ข่าวดีก็คือได้อดัมลาน่าฟิตกลับมาทันเวลาเช่นเดียวกับซาดิโอมาเน่ครับเสร็จภารกิจจากศึกแอฟริกันเนชั่นคัพแล้วแต่ว่าน่าจะออกสตาร์ทบนมาตรฐานก่อนเพราะว่าเพิ่งจะบินกลับมาและมีเวลาในการซ้อมกับทีมเพียงแค่ไม่นานนะครับกองหลังใช้จูเอลมาติฟจับคู่กับเดียนรอฟเลนแดนกลาง3คนเป็นหน้าที่ของเอ็มเลชานจอร์แดนเฮเดสันและจอร์จิโอไวนันดุมสามประสานเกมรุกครับก็จะเป็นอดัมลาลาน่าโรเบโต้ฟิมิโนและฟิลิปเป้คูตินโญครับฟังทีมเยือนสิงห์บลูเชลซีครับตัวนี้เป็นทีมจ่าฝูงตัวนี้สภาพทีมถือว่าสมบูรณ์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนมีโอกาสส่งผู้เล่นชุดดีสุดในการลงสนามครับกองหลัง3คนจะเป็นดาวิดลุยเกลรี่เคฮิลและเซซ่าอัสปิลิโกยต้าแดงกลางเอ็งโกโลกองเต้ประสานงานกับเนมันยามาติชและแนวรุกครับใช้เปโดโรดิเกวสเอเดงอาซาและดีโก้คอสตาคอยล่าตะข่ายครับค่ำคืนนี้โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเตะกันทั้งหมด6คู่ในการเริ่มออกสตาร์ทแต่เวลา 2:45 นาทีอาร์เซนอลพบกับวัตฟอร์ดเบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์ครับลิสบอนพบกับเวสต์บอมวิชอัลเบียนเดอร์แลนด์เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์สวอนซีพบกับเซาท์แฮมป์ตันและบิ๊กแมตช์ 3:00 ครับลิเวอร์พูลพบกับเชลซีครับ